นอนตื่นเช้าก็มีคนนอนนอนตื่นสายก็มีหรือผู้ปฏิบัติธรรมคนนอนตื่นสายจะภาวนาได้ผลดีรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะผู้นอนตื่นสายจะภาวนาเก่งอยู่จิตมันรวมยาวอ่ะรวมยังถึงใครๆแหละลุกมาหนึ่งถือบาทถือกากงเก่งกงเก่งกงเก่งทำไมท่านหมูจิตมันรวมยาวบางทีฉันแล้วนะฉันแล้วนะไปนอนไปนอนฝนตกอากาศมุมคึมคึมซะหน่อยนอนตื่นมาถือบาทถือแกถือกาน้ำจะเวียนจะมาจะมาบินจะไปบินธบาตอีกเจอหมูเขาก็มีนะเอ้าไปไหนเนี่ยเจอหมูเขาหมูทักยังรู้ว่ามันยังไม่ทันได้ค่ำยังไม่ทันได้สว่างพอตอนเย็นๆฝนตกอากาศครึ้มๆมันจะไปบินธบาตอีกก็นอนเพิ่งตื่นมีนะสารพัดของกิเลสเนี่ยมันทำใส่คนไม่เลือกพระกรรมฐานมันก็มายกเว้นท่านจึงว่าเวลาจะนอนไม่ตั้งใจว่ารู้สึกตัวเมื่อไรจะลุกทันทีที่นอนมากนอนจนตื่นยังก็ตั้งตะวันขึ้นก็หนึ่งจากเวลาจะนอนไม่ตั้งใจไว้คนเราหลับจริงๆไม่ยาวเท่าไหร่เลยบางทีหลับนานๆน่ะหลับตื่นมาแล้วก็หลับต่อตื่นมาแล้วก็หลับต่อมันก็เหมือนกับนกนอนตื่นสายนั่นแหละไปหาอยู่หากินน่ะไอ้ตรงที่เคยไปแล้วมันผลไม้มันสุกเยอะผลไม้มันสุกเยอะไอ้ตัวที่เขาตื่นสายเขาไปก่อนตัวที่ไปตื่นเช้าไปก่อนแล้วเจ้าของตื่นสายแล้วไปแล้วมันหมดแล้วยังแต่หลุมดิบมันก็ไม่อร่อยละในที่สุดก็กินไม่อิ่มปากอิ่มท้องอะไรกินพอไม่ตายบางทีไปหมดซ้ำตัวตื่นเช้าเข้าไปก่อนกินจนหมดเจ้าของไปล่ะหมดล่ะพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ตื่นแต่เช้านอนให้น้อยตื่นให้มากเพราะการหลับมันไม่มีผลงานอะไรเลยผลงานเกิดจากการหลับไม่มีผลงานเกิดจากการตื่นทั้งนั้นใครต้องการผลงานมากๆอย่าพากันนอนมาก
พากันนอนมากจะกลายเป็นคนไม่มีผลงานขึ้นมากคำว่าโลกธรรมครอบงำสัตว์โลกก็คือสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจไม่ใช่สิ่งอื่นให้สนุกสนานรื่นเริงเหมือนกับคนเมาเหล้าร้องรำทำเพลงทำอะไรทุกอย่างเพราะความเมาโลกธรรมก็เช่นเดียวกันทำได้ทุกอย่างโดยอำนาจของโลกธรรมนั้นร้องไห้ก็ได้หัวเราะก็ได้มันก็เล่นลิเกละครเป็นได้ทุกตัวตัวพระก็เป็นตัวนางก็เป็นจนกระทั่งตัวเปรตตัวผีเป็นได้หมดเหมือนกับคนเมาเหล้าเป็นได้ทุกอย่างร้องห่มร้องไห้ชกต่อยทำร้ายร่างกายประหัตประหารกันโดยอำนาจของโลกธรรมด้วยเหตุที่เมาโลกธรรมนั้นเป็นเหตุมาดูคำว่าโลกธรรมดูตั้งแต่ลาภดูตั้งแต่ยศมันครอบงำยังไงมันครอบงำตรงไหนก็ดูมันลาภสิ่งที่แสวงหากันพาผ่อนทนสบายอาหารการกินเครื่องอุปโภคบริโภคที่สัตว์โลกเขาต้องการกันได้มาเรียกว่าเป็นลาภเสียไปเรียกว่าลาภเสียหรือเสียลาภหรือเสื่อมลาภเสียของที่ได้มาซื้อเสียลาภที่ได้มานั่นเสียไปสิ่งที่ได้มาดูจริงๆนั้นโลกธรรมมันอยู่ตรงไหนแล้วมันครอบงำยังไงเงินทองเงินประมาณสักร้อยตันทองก็ประมาณสักพันตันเยอะว่าเป็นกิโลเยอะว่าเป็นตันมันครอบงำตรงไหนเงินร้อยตันจะเป็นเงินบาทเงินเงินโลหะวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น
เงินเงินเจ้าครอบงำสัตว์โลกเหรอถามเงินเงินเจ้าต้องเราเจ้าครอบงำสัตว์โลกเหรอถามอยู่อย่างนั้นแต่อย่าไปถามในที่หลายหลายคนนะให้คนเขาเห็นคนเขาได้ยินเขาจะว่าเขาจะว่าเป็นบ้าถามด้วยเวลาเราภาวนาทองธรรมทองคำทองคำรู้จักทองขาวอะไรก็ช่างโยวาตาเป็นบาทสองบาทพันบาทร้อยบาทกิโลสองกิโลเอาเป็นตันตันเลยทั่วโลกธาตุมีทองคำเท่าไหร่เอาทั่วโลกธาตุทองหมดทองคำที่มีทั้งหมดเอามาถามทองคำเจ้าครอบงำสัตว์โลกเหรอตั้งใจถามแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งนั้นฟังแต่คำตอบของทองคำถามยังไงมันก็ไม่ตอบเพราะทองคำนั้นมันก็เหมือนกับแผ่นดินเขาไม่รู้จนกระทั่งเขาเป็นทองคำแผ่นดินไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินทองคำก็ไม่รู้ว่าทองคำเป็นทองคำเหมือนกันในเมื่อไม่รู้จนกระเจ้าของเป็นทองคำและจะไปครอบงำสัตว์โลกได้ยังไงให้พากันวิตกวิจารณ์พากันวิจัยวิจารณ์ให้เข้าใจและความรู้อันเกิดจากการเข้าใจในเรื่องการวิตกวิจารณ์ซักถามในลักษณะนี้จะเพิ่มเป็นความรู้ขึ้นอีกมากมายตามกำลังความกว้างขวางของแต่ละลายแต่ละลายไม่ที่สุดแล้วทีนี้ทำไมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ครอบงำแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ว่าโลกธรรมครอบงำโลกธรรมก็คือจิตที่ไปหมายว่าอันนั่นเป็นเงินอันนั่นเป็นทองคำอันนั่นเป็นวัสดุข้าวของที่มีค่าอันหนึ่งเรียกว่าเป็นสังขารขันเป็นขันไปสมมติไปหมายไปหมายว่าสิ่งนั้นเป็นนั่นสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นมีค่าน้อยสิ่งนั้นเป็นค่ามากใครได้ขึ้นมาแล้วโอ้โหมันจะเป็นอย่างนั้นใครจะเป็นอย่างนั้นใครจะเป็นอย่างนั้นได้ขึ้นมาอะไรอย่างตะเกียกตะกายตะเกียกตะกายเป็นเพราะใจเป็นเหตุการแก้โลกธรรมการเปลืองโลกธรรมต้องแก้โดยการปฏิบัติจิตของเราไอ้ตัวกิเลสไอ้หมดไปโลกธรรมหมดไม่ใช่ตัวกิเลสหมดไปแล้วโลกธรรมก็ยังครอบอยู่จึงว่าโลกธรรมมันก็คือตัวกิเลสที่
เรียกว่าครอบงำอยู่ในจิตก็ไม่ผิดเรียกว่าซึมเกาะแน่นอยู่ในจิตก็ไม่ผิดเรียกว่าเหมือนกับกิเลสมันถือกับจิตเป็นเรือนเป็นที่อยู่อาศัยก็ไม่ผิดกิเลสที่มันอยู่ในจิตนี่แหละอันนี้แหละเป็นสารพัดอย่างโลกธรรมก็เป็นราคะโทสะโมหะสารพัดตามแต่ที่จะเรียกสมมติเรียกกันไปตามการแสดงออกของกิเลสแสดงออกมาเป็นตัวพระก็คือตัวกิเลสแสดงออกมาเป็นตัวนางตัวยักษ์ตัวเปรตตัวผีก็คือตัวกิเลสแสดงเรื่องของกิเลสตามมันแสดงได้ไม่สามารถที่จะนับว่ามีจำนวนเท่าไหร่แสดงเป็นโลกธรรมก็ได้แสดงเป็นสิ่งที่ไร้รักสิ่งที่ชังนรกตายชังไรหมดจึงว่าคำว่าโลกธรรมที่ครอบงำสัตว์โลกไม่ใช่ลาภยศสรรเสริญข้างนอกหรอกตัวกิเลสนี่ล่ะเอาสิ่งภายนอกนั่นล่ะมาสมมติมาย่อมสีให้เป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญขึ้นมาโอ้โหเพ้อฝันได้ขึ้นมาเลียวซ้ายเลียวขวาเหลียวเลยไม่แต่เครื่องประดับนี่เหลียวดูเหลียวไส้เหลียวขวาเหลียวไส้เหลียวขวาเอามาประดับล่ะบางทีสองกระจกดูบ้าขนาดนั้นทั้งสิ่งนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเอาไปต้มเขาก็ไม่ว่าเอาไปเผาไฟก็ไม่ว่าขอโทษเอาไปโยนใส่ในถังส้วมเขาก็ไม่ว่าที่ว่าเครื่องประดับสมมติว่าเป็นเครื่องประดับนี่มันเอาของที่ไม่ได้เรื่องเอาของที่ไม่รู้เรื่องมาทำให้คนเป็นหลงให้คำเป็นคนหลงคนเป็นบ้ากล้าสิ่งที่ไม่รู้เรื่องนั่นเลยกิเลสเยาวะเขาไม่สามารถยศก็เช่นเดียวกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันลาภยศสรรเสริญไม่มีอะไรเป็นสาระไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเพียงแต่สมมติพูดกันเฉยๆสรุปแล้วตัวกิเลสตัวเดียวมันแยกแยะเป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญแล้วก็เป็นความสุขเป็นสุขน้อสุขน้อสุขน้อนะแล้วก็ยังมีเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมนี่สรรเสริญเสื่อมสุขเข้าไปอีกเสื่อมเศร้าโศกเสียใจกิเลสทั้งนั้นกิเลสมันไม่อยู่กับคำว่าลาภยศนั้นมันอยู่กับจิตของเรานี่มันอยู่ในจิตของเรานี่คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าตัวกิเลสตัวเล็ดตัวกิเลสตัวนี้คือตัวข้าศึกพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเจ้าทั้งหลายกำจัดข้าศึกคือตัวกิเลสนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็สอนเพื่อให้ข้าศึกคือตัวกิเลสตัวนี้จึงข้าศึกอย่าไปหามองข้าบนอากาศอย่าไปมองหากิเลสข้าศึกข้างนอกไปมองข้างนอกไม่มีนักเข้ากลายเป็นอาหารดิบกลายเป็นอรหันต์ดิบขึ้นมาอาหารดิบก็อาหารดิบนั่นแหละกินเข้าไปท้องเสียกินเข้าไปไข้ขึ้นดีไม่ดีตายเพราะอาหารดิบนั้นอรหันต์ดิบก็คือไปมองหากิเลสข้างนอกหมดแล้วไม่มีแล้ว
กิเลสอย่างยาวกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดละเอียดเจ้าของไปคิดเอาแล้วพอไม่มีแล้วก็คือมันไม่มีจริงๆข้างนอกมันจะมีอะไรนะไอ้ตัวที่มองว่าไม่มีตัวนั่นเป็นกิเลสไม่ได้มองไม่อยากมองถ้าหากว่ามองแล้วมันไม่สบายเพราะออกมามีบางทีมองมันไม่เห็นซ้ำคืออย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมองไม่เห็นทำไมไม่เห็นเราก็เพราะไม่เห็นจิตเจ้าของจะไปเห็นกิเลสได้ยังไงคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ละกิเลสสอนให้ทำลายกิเลสสอนให้ฆ่ากิเลสนั่นแหละถือว่ากิเลสเป็นตัวฆ่าศึกตัวศัตรูทำลายเหยียบย่ำย่ำยีทุกธรรมทุกอย่างทำจริงกระทั่งตั้งแต่เกิดจนตาย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 หลอกลวงทุกอย่างต้มตุ๋นทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นนักโกหกหลอกลวงเท่ากิเลสเขาว่าไงนักกิโลนักโกหกหลอกลวงเท่ากิเลสก็ไปคิดว่ากิเลสอยู่นอกเสียกิเลสอวิชชาปัจจยาสร้างข้าราตัวสังขารตัวปรุงตัวโกเต็งด้วยความไม่แจ้งชัดในจิตนั่นเป็นตัวกิเลสแล้วมันอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่เรานี่เหรอจึงว่าคำว่าทำลายกิเลสต้องทำลายคำว่าเรานี่ทำลายจึงกระทั่งปรากฏคำว่าเรานี่มันไม่มีสังขารที่ปรุงที่แต่งมันไม่มีมันหมดมันดับโลกธาตุเขาจะมีเหมือนกระเดิมเหมือนไม่ได้บกพร่องพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสแล้วโลกธาตุยังมีเหมือนเดิมแต่โลกธาตุนั้นไม่เป็นอะไรสักอย่างไม่เป็นลาภไม่เป็นยศไม่เป็นสรรเสริญไม่เป็นราคะไม่เป็นโทสะไม่เป็นโมหะนี่ไม่เป็นอะไรเป็นสภาพเป็นสภาวะธรรมเป็นของที่มีอยู่อย่างนี้มีอยู่นี่คือยังไงเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงในที่สุดก็แตกสลายก็เป็นอย่างนี้เขาไม่ได้เป็นลาภเขาไม่ได้เป็นยศเขาไม่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าปรารถนาไม่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อน่าชังน่าโกรธน่าชังไม่เป็นละกิเลสได้อยู่เป็นสุขเพราะตัวกิเลสตัวเท่านี้ตัวนี้บ้านเมืองที่มีข้าศึกมันจะล่มเย็นมันจะสงบได้สุขได้ยังไงบ้านเมืองจะสงบสุขเพราะบ้านเมืองนั้นข้าศึกศัตรูไม่มีแล้วเราใครๆก็ช่างต้องการความสุขต้องการความสุขอย่าไปปรารถนาอย่าไปหลงตามกิเลสว่าใดอันนั้นแล้วจะมีความสุขได้ผัวแล้วจะมีความสุขได้เมียแล้วจะมีความสุขได้เงินสัก10 ล้านจะมีความสุขได้เงินสัก100 ล้านจะมีความสุขได้สัก1,000 ล้านก็ไม่มีความสุขนั่นก็เพราะกิเลสมันโกหกทั้งนั้นได้เมียคนหนึ่งก็ยังไม่พอที่3 คนจะมีความสุข4 คน5 คนก็ยังไม่พอมีแต่ทุกข์นั่นเจ้าว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นนักโกหกหลอกลวงเก่งเท่ากิเลสว
ความคิดความอ่านตัวนั่นน่ะตัวขัดสึกตัวศัตรูปัญสารพัดมันไม่ได้บอกว่าข้าพเจ้าเป็นกิเลสข้าเจ้าเป็นตัวสังขารที่จะเป็นตัวปรุงตัวตวงตัวแต่งตัวหาทุกข์มาเผาเอาฟืนไฟมาเผาหัวใจของเจ้ามันไม่ได้พูดนะเป็นเราเป็นเราประสมหมดเป็นเราทั้งนั้นนะเข้าไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนมันโกหกยังกันต่างคนนั่นเคยเป็นผัวเป็นเมียกันมาแต่ก่อนเป็นชาติเวลาได้ชาติไปก่อนโน้นมันโกหกขนาดนั้นนี่ไม่มีอะไรเป็นอันตรายเท่าตัวกิเลสไม่มีอะไรที่จะทำลายให้เสียหายย่อมย่อยยับปนปี้ฝังลงในแผ่นดินไม่มีอะไรที่จะเกินกิเลสพระพุทธเจ้าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอน45ปีทุกบัดทุกคาถาสอนเพื่อทำลายกิเลสตัวเดียวเพราะตัวกิเลสคือตัวอันตรายเดี๋ยวนี้นักปฏิบัติธรรมกันทั้งหลายแสวงหาอย่างนั้นแสวงหาอย่างนี้แสวงหาธรรมแสวงหามาเสริมกิเลสกันยืนในลักษณะนั้นก็เป็นละเมอเพ้อฝันตามที่กิเลสมันโกหกหลอกลวงในเมื่อจะยังหลงตามกิเลสมันหลอกให้โกหกหลอกลวงน่ะอย่าอยู่ซะดีกว่าตายเสียศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติธรรมเสียศักดิ์ศรีของนักบวชตายโดยวิธีไหนนั่งให้ตายเลยกิเลสมันไม่ตายจากที่ไม่ลุกนั่นอยู่มันทำไมมันไม่มีอะไรทำลายเราให้เสียหายไม่มีอะไรที่จะทำลายเราให้อับอายขายหน้าจึงไม่ต้องไปหาคำว่ากิเลสที่ไหนในแผ่นดินไม่มีในน้ำในลมในไฟก็ไม่มีในผมเส้นเดียวไม่มีขนเศษเล็บฟันหนังไม่มีแม้แต่ในอวัยวะเพศหญิงเพศชายดูจริงๆอันนั้นก็ไม่มีกิเลสถ้าหากหัวใจไม่มีนี่แล้วมันจะเป็นกิเลสได้ยังไงมันจะเสพสมกันได้ไหมพูดตามภาษาความจริงใครจะว่าเป็นความหยาบมันก็เรื่องของจิตของท่านไม่ใช่ของคนนั้นมันหยาบต่างหากนี่ความจริงมันหยาบเหรอกิเลสมันหยาบทั้งนั้นล่ะถ้าหากจะเอากิจะเอาตามกิเลสความจริงไม่ได้หยาบความจริงก็เป็นความจริงนี่ดูมันจริงๆดูมันจริงๆนี่แล้วกิเลสมันจะเอาความจริงมาโกหกเราเหรอเรารู้ความจริงแล้วกิเลสมันจะเอาความจริงมาโกหกเราเหรอมันเอาความจริงมาโกหกมันไม่เอาความจริงมาดอกมันเอาความไม่จริงมาโกหกในเมื่อมันเอาความไม่จริงมาโกหกเรารู้ความจริงแล้วความไม่จริงที่มันเอามาโกหกเราจะหลงเชื่อมันเหรอจึงว่าวิตกวิจารจึงมีความจำเป็นที่จะต้องวิตกวิจารเอามาศึกษามาพิจารณากันถ้าหากก็ไม่วิตกวิจารไม่เอามาศึกษาพิจารณากันแล้วไอ้คำว่ากิเลสที่เราพูดกันน่ะก็คือสิ่งที่กิเลสมันเอามาโกหกเรานั่นเองอ
ตัวกิเลสมันไม่ได้บอกของจริงหรอกมันคือตัวกิเลสมันก็คือเรานี่แหละเป็นตัวกิเลสมันไม่ได้พูดนะอันนู้นเป็นกิเลสอันนั้นเป็นกิเลสทำอย่างนั้นเป็นกิเลสทำอย่างนั้นเป็นกิเลสนะแล่นหาแต่ตัวกิเลสกันแล่นหาบางทีก็ยินดีก็สิ่งที่เจ้าของเจอเห็นยินไล่ก็สิ่งที่เจ้าของเจอเห็นนั้นไปแล่นนะคือเจอเขาเนี่ยยินดีซ้ำไปแล่นเจอเขาไปยินไล่ซ้ำอันนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสมันเสกสรรมันปั้นยอมันผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาเป็นเครื่องล่ออันนั่นละเป็นเครื่องผูกอันนั่นละครอบงำให้ลุ่มหลงมัวเมาคือสิ่งที่เกิดมันผิดขึ้นมาเป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราว